ชั่วโมงใช่หรือเปล่าตอนเจรจากับเสื้อแดงใช่ไหมมันจะเป็นน้อยกว่านั้นได้ยังไงเจรจาเสื้อแดง2วันใช่ไหมเสื้อแดงก็จะเปิดอีกรอบนึงนะเสื้อแดง2รอบคุยเรื่องคุณเบย์อยู่เรื่อยเลยคุณนายพิสิทธิ์ก็จะเปิดให้อีกรอบนึงไม่ใช่เหรอใช่ไหมก่อนที่จะเข้าสภาใช่ป่ะแต่วันนั้นอ่ะ3ชั่วโมงพี่นุมองไงครับ2ฝ่ายปัญหาในเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วมาพูดคุยกันอย่างเงี้ยผมเฉยๆผมเห็นด้วยนะกับการที่มาคุยกันแต่ผมเคยบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าผมแนะนำให้คุยในที่ระโหฐานก็คือที่รับเฉพาะหน่อยนะแต่ว่าถึงจะดีเบตให้ชาวบ้านได้เห็นก็ไม่เป็นไรล่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่นายกอภิสิทธิ์พูดนะไม่ได้พูดแบบทั้งหมดนะพูดในสิ่งที่พูดได้อะนะดังนั้นที่ใครเห็นว่าโอ้เนี่ยขบเบรู้ไส้รู้ภูมิหมดเลยผมเฉยทำไมเขาไอ้เรื่องต่างๆเขารู้อยู่แล้วก็ไม่ทราบนี่ก็สวเขาเดือดร้อนเนี่ยใช่ไหมครับบอกได้ยังไงเป็นดีเบตออกตัวรัฐทัศน์เขมรรู้หมดเขาก็คิดของเขาอย่างนั้นใช่ไหมถ้าถามว่าดีเบตไป3ชั่วโมงนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะมีเพิ่มไปแล้วแต่ถามว่าได้อะไรจากการดีเบต3ชั่วโมงในครั้งนี้หนึ่งแน่คือก็คือเท่าเดิมคือหนึ่งก็คือลดกระแสหน่อยลดกระแสลดกระแสอะไรที่รัฐบาลต้องให้ยกเลิก MOU 43ในทันทีนะฮะแล้วกระแสนี่มันต้องจับนะต้องกระแสเนี่ยคุณทำผิดพลาดจะกำหนดว่าไปเปิดดูก่อนไปเปิดดูอ่านให้ละเอียดเลยแล้วตีความไม่ดีว่าจับได้ไหมไม่จับได้ไหมนะอ่านให้รายละเอียดได้เจตนาของการชุมนุมของการอะไรมันจะต่างกันนะพี่วองนะชุมนุมเพื่อที่จะให้บ้านแย่ๆเจตนาเขาว่าไงใช่ไหมคุณก็แย่ๆสีแดงก็เจตนาชุมนุมแบบนี้เพราะฉะนั้นผิดใช่ไหมที่ฝ่ายนี้ก็บอกเจตนาเขาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ผิดก็แล้วแต่ใช่ไหมจะเพียงแต่บอกว่าถ้าหากว่าจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องผิดด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าเขาก็เปรียบเทียบนักเรียนที่จังหวัดเชียงรายอ่ะคนถือป้ายบอกว่าเห็นคนตายที่สี่แยกราชประสงค์จับเขาเอาไปตรวจสุขภาพจิตอีกโอ้ยคุณคิดดูที่มันไม่ยิ่งกว่านี้เหรอจะแม่นั่นเด็กๆนะฮะมันจะไปประสีภาษาอะไรแต่ว่าดีเบตเนี่ยก็ไม่ได้อะไรอ่ะพูดง่ายคุณดูนะฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอาแยกเป็นลาคนเนี่ย4ต่อ4ใช่ไหม4ต่อ4ฝ่ายรัฐบาลไม่เป็นไรเขาอยู่พวกเดียวกันแต่ฝ่าย4อีกฝ่าย4คนที่เขาบอกเป็นภาคประชาชนอาจารย์สมปองครับนี่ฝ่ายรัฐบาลชัดๆแต่ดูจากการพูดใช่เปล่าเชียร์รัฐบาลทุกเรื่องเลยแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่สนใจน่าสนใจอย่างยิ่งของอาจารย์สมปองคือว่ารัฐบาลต้องแสดงให้เห็นว่ามีอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ฉันต้องไปตั้งตม.อันนี้ช่วยไปตั้งครับตั้งตม.ตรวจคนเข้าเมืองแล้วว่าพวกเขมรที่ให้ทำในสิ่งที่ไม่น่าทำนะอันที่สองอาจารย์สมปองอยู่ฝ่ายไม่ได้อยู่ฝ่ายภาคประชาชนไม่ได้อยู่ฝ่ายทางคุณอะไรเนี่ยคุณวีระวีระสมความคิดเลยอีกคนที่สองถัดมาอะไรชื่ออะไรปานเทพปานเทพนี่คือตัวแทนจากทางพันธมิตรเลยหรือว่าตัวแทนของทางคุณสนธิอ่ะใช่ไหมก็เอาข้อมูลของคุณสนธิเนี่ยมาบอกอันนี้คุณผิดไปทำ MOU คุณอะไรรัฐมนตรีสภาพแวดล้อมใช่ไหมคุณสุวินไปเซ็นทำไมนะก็นี่ถือว่าเป็นฝ่ายคุณสนธิคนที่สามคุณอะไรอาจารย์เทพมนตรีใช่ไหมตรีอยากไปยอมก็นักวิชาการขวาจัดต้องการที่จะพูดง่ายคือปลุกกระแสชาตินิยมเลยคนนี้โอ้โหเขาขวาจัดเลยก็ขวาจัดดีใช่ไหมคุณดูแล้วไม่เอาหมดทุกอย่างต้องเอาที่คือตอนที่เสียไปแล้ว50ไร่อ่ะใช่ป่าวนี่เขาเป็นคนฟันตรงเลยนะว่ารัฐบาลตอนนี้เสียไปแล้ว50ไร่ที่มาตั้งปราสาทพระวิหารยังไม่พูดถึง 4.6 ตารางกิโลเมตรมีเวลาสงบคิดอยู่คนเดียวที่เป็นประชาชนที่ไปเยอะๆจะผู้งานจะไล่เขมรออกไปใช่ไหมตกลง4คนที่ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคือประชาชนก็แต่นี่หลวงเขามองกำลังจะบอกว่าคือรัฐบาลได้ประโยชน์จากการเปิดเวทีอย่างนี้แล้วต่างประเทศทำไมไม่มาตอนแรกบอกว่าจะมีทหารมาด้วยทหารทำไมมีผู้ช่วยมาชาววันนนท์เนี่ยชาววันนนท์พูดอะไรได้พูดไปก็ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรเลยแล้วเสร็จแล้วพอเสร็จงานไปไงฮะรัฐมนตรีเกษตรพิลมโอ้ออกนู่นออกนี่ทำนู่นทำนี่เห็นไหมทำไมไม่มาชี้แจงผมอยากให้นายกไทยอ่ะดีเบตกับนายกกัมพูชาเรื่องนี้ผ่านทางสื่อชั้นนำของโลกไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าปลายเดือนนี้เนี่ยปลายปีนี้เขาบอกจะไปเขมรเพราะว่าเห็นทางกัมพูชาพยายามเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศไปคุยกันใช่ไหมฮะต้องไปคุยกันเลยแต่สุดท้ายเนี่ยผมพูดอยู่เสมอว่าเรื่องนี้จะจบลงก็คือทั้ง2ฝ่ายทั้ง2รัฐบาลต้องคุยกันต้องคุยกันคุยกันแค่2รัฐบาลใช่มั้ยครับคือเท่าที่ฟังที่ไหนก็ได้เท่าที่ฟังสมเด็จฮุนเซนพูดบอกไอ้2ฝ่ายไม่เอาแล้วต้องการคุยที่มีชาติที่3ที่4ที่5ที่มีคนกลางด้วยต้องการผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยที่คุย2ฝ่ายตกลงกันไม่ได้จะไม่มีเวลาพูดหรือ NGV 4,000 คันเอาเป็นไงติดใจตรงไหนก็NGV 4,000 โยนไปให้คุณไตรรงค์แล้วนี่
คือการตั้งคณะกรรมการไปศึกษาใหม่อีกทีก็คือการประวิงเวลาก็เท่านั้นเองจนกว่าคุณโสพลจะถอดใจไปข้างหนึ่งนั่นเองท่านผมว่าให้งบประมาณผ่านก่อนดีกว่ามั้งก็ไม่ทราบว่ามีอะไรกันสูตรนี่มันเป็นทฤษฎีตอนแรกเขาบอกว่าอนุมัติในหลักการแล้วทำไมจนป่านี้แล้วนี่เป็นปีนะหลักการอนุมัติไงรายละเอียดยังต้องดูกันใช่ไหมหลักการอนุมัติแต่ว่ารายละเอียดต้องมาพิจารณาแล้วก็ต้องตอบคำถามเรื่องตัวเลขเรื่องการขาดทุนเรื่องการฟื้นฟูให้ออกมาชัดเจนตัวเลขต้องมาให้ชัดก็เท่านั้นเองมันอยู่ที่ว่าเขาบอกชัดแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเรื่องของการเออรีทายเท่าไหร่แล้วก็ถ้าหากว่ารถเมฟรี800คันจะทำให้รายได้ของขสมกรนี่จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามันไม่มีตัวเลขนี่ถ้ามีตัวเลขมาสัก 3-4 ข้อที่นายกบอกมันก็โอเคแต่ว่าตอนนี้ก็กลับไปศึกษาประเด็นโสพลว่าไม่มีอะไรจะชี้แจงชัดเจนไปหมดแล้วเหนื่อยคุณโสพลใช่ไหมเขาชี้แจงไปหมดแล้วไม่ทำคุณก็เอาไปทำเองใช่ไหมหรือไม่ทำจะยกเลิกก็โอเคก็ตัดสินใจก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรผมว่าแต่พอผลเรื่องนี้มาปุ๊บวันรุ่งขึ้นวันพุธประชุมสภาล่มเลยพี่ก็ช่วยไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่าครับพี่ครับก็ถ้าดูจากตัวเลขแล้วตึงธรรมดาเพราะว่าทางภูมิใจไทยก็หายไป9คนประชาธิปัตย์10กว่าคนทั้ง15คน15คนก็แล้วไอ้ล่มแบบนี้ก็ไปโทษเพื่อไทยสิใช่มั้ยต้องไปโทษเพื่อไทยแบบที่ผ่านมาเอ้ยเพื่อไทยทำไมไม่เข้าประชุมก็โทษเขาไม่ได้ที่บอกจะเสียสีเป็นหน้าที่ตายเสียสีอยู่เรื่อยบอกนี่จะเสียสีอยู่แล้วพักก่อนสองวันที่แล้วคุณปลื้มสุรบดนะสุรบดหลีกภัยอ่ะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมครับอะไรเกิดขึ้นรองโฆษกหรือผู้ช่วยเป็นรองโฆษกเหรอรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมฝ่ายการเมืองครับผมอ่านแล้วตกใจฟังข่าวแล้วตกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมยังนึกอยู่เลยว่าผมคิดว่าคุณชวนอาจจะไม่ทราบมาก่อนหรือเปล่านะเป็นเพราะว่าคุณนิพิษเนี่ยต้องการที่แสดงความรักคุณชวนด้วยกันเอาคุณปลื้มมาเป็นรองโฆษกคุณนิพิษก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตจากคุณชวนก่อนแล้วก็จริงๆก็คืออยากให้ปลื้มเนี่ยน้องปลื้มมาช่วยงานทางการเมืองก็เลยสอบถามคุณชวนว่าจริงๆรู้เรื่องนี้ไหมคุณชวนบอกจริงๆคือยังไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ใจจริงก็อยากให้น้องปลื้มเนี่ยเรียนหน้าเรียนเพราะอายุยังน้อยคุณบอกมองเรื่องนี้ยังไงเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ก็เอาใจคุณชวนใช่ไหมครับคือผมว่างานนี้คุณชวนก็ทำงานให้ภาคประชาธิปัตย์ไม่รู้คือผมเข้าใจว่าเรื่องยุบพรรคกับคุณชวนก็ออกหน้าใช่ไหมฮะเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ด่าสอสอด่าสวก็หน้าที่คุณชวนคือผมเข้าใจว่าไม่จำเป็นจะต้องไปคุณนิพพ์มากขนาดนั้นมันไม่ควรใจผมว่านะแล้วอยู่มาเอาคุณสุรบดซึ่งอายุเท่าไหร่22ไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยเนี่ยนะอยู่ๆก็โผล่พรวดพราดเข้ามาเลยคุณแน่ใจเลยว่าประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรกันอยู่คืองานนี้ผมว่าดูแล้วไม่งดงามในแง่ของคุณชวนก็เหนื่อยอ่ะแล้วก็คุณปลื้มจะกลายเป็นเป้าอ่ะนะฮะไม่รู้ว่านี่ความรักคุณชวนแล้วก็ทำอย่างนี้นี่ไม่รู้คิดกันยังไงนะฮะคิดครับก็แต่ว่าสังคมไทยก็เป็นสังคมที่ให้โอกาสใช่ไหมครับพี่โอ้นี่ไม่ใช่แค่ตำแหน่งโฆษกนะพอเห็นได้ยินว่าวันอังคารประชุมครม.ในคุณสุรบดเข้าไปดูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยนะฮะเข้าไปที่ประชุมครม.เลยนะเข้าในห้องประชุมเลยเหรอพี่ก็ได้ยินว่าอย่างนั้นน่ะไปสังเกตการการประชุมคณะรัฐมนตรีเลยคงจะไม่ได้มั้งพี่ระเบียบการประชุมมาได้ยังไงระเบียบการประชุมนี่ก็จะเป็นทำเนียบก็นึกว่าทำอะไรเขาบอกเข้าไปดูการประชุมคณะรัฐมนตรีคุณพูดมีอะไรครับพูดถึงในเรื่องของการต่อภาษีรถยนต์พี่หว่องกับพี่นุชได้ต่อทะเบียนรถเรียงครับผมใหญ่ภรรยางานเล็กๆให้ภรรยาใช่ไหมก็ตอนนี้มันก็มีในเรื่องโครงการใหม่ของทางกรมการขนส่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องสมาร์ทพาสนะครับพี่หว่องถ้าเกิดว่าเขาบอกป้องกันในเรื่องของรถหายได้ด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าคนที่ไปต่อทะเบียนเนี่ยเลื่อนล้อต่อภาษีเนี่ยเข้าไปช่องมันจะมีช่องสมาร์ทพาสนะครับช่องสมาร์ทพาสก็เสียเพิ่ม120บาทจากปกติที่เราเสียค่าต่อทะเบียนแล้วเนี่ยเขาก็จะให้แถบอันนี้มาแถบตัวนี้ครับที่เห็นเนี่ยครับได้ประโยชน์อะไรแถบตัวนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์ก็คือว่าสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางได้สมมติว่าพี่ไปอยู่ต่างจังหวัดได้ไปอีกจุดนึงไปไม่ถูกเนี่ยสามารถที่จะสอบถามไปที่ call center ของกรมการขนส่งได้เขาจะรู้ทันทีว่าตอนนี้รถของพี่อยู่ที่ไหนก็จะบอกเส้นทางได้ว่าพี่จะรถหายก็สามารถจะตามได้ง่ายสามารถตรวจสอบได้ครับเขาบอกว่าสติกเกอร์ที่ติดอยู่นี่ครับติดอยู่ที่กระจกรถตรงไฟด้านบนเนี่ยเขาบอกลอกออกยากมากแทบจะลอกออกไม่ได้เลยครับ
ครับต้องติดคู่กันนะครับกับทางป้ายของทางแผ่นวงกลมนี่ครับเขาออกอันนี้มาเพื่อป้องกันรถหายหรือตามรถหายหรือว่าอย่างอื่นด้วยอย่างอื่นด้วยครับเจ็ดในเรื่องของเส้นทางรถนะครับเพื่อที่จะล่นในเรื่องของระยะทางการเดินทางป้องกันเรื่องรถติดด้วยครับแล้วก็เรื่องของรถหายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์พวกเดียวบางคนไม่อยากให้ติดตามรถของเขาอ่ะนั่นก็พอจะไปบางที่ที่ไม่ต้องการให้คุณติดตามก็ไม่ต้องเข้าร่วมโครงการนี้ครับครับแต่ว่าโครงการนี้ถ้าเกิดใครเข้าร่วมก็เสียร้อยยี่สิบบางคนไม่อยากให้ติดเลยโอเคนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ